ทำไมเสียงเหมือนสงครามเลยอ่ะคือคุณช่วยพิมพ์ป้ายใหม่ให้มันมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างในคุณช่วยไปเรียนภาษารัสเซียหน่อยทำไมเขาต้องมาเก็บตังค์กับเรื่องแบบนี้ด้วยทำไมต้องมังกกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะเริ่มต้นการเที่ยวของเราในวันที่10วันสุดท้ายที่เซนต์ปีเตอร์แล้วออกจากเมโทรมาเราก็เดินตรงมาเท่านั้นเองก็จะถึงเราก็มาถึงด้านหน้าแล้วเป็นเกาะนะไม่นึกว่าจะได้มาเอาวันสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นเรือล่องแม่น้ำเนวาก็มาขึ้นตรงนี้ได้มันร้อนมากเลยเหรอเขาถอดรองเท้าเดินเลยอ่ะเขามีทางเดินรอบๆป้อมปราการข้างนอกนะแล้วก็มีชายหาดด้วยมีนกเดินอยู่แค่ถ่ายนกก็ได้คอนเทนต์เยอะละให้อาหารนกแล้วก็มีคนเดินอยู่ตรงเวลามองจากที่ไกลๆเนี่ยมันก็จะเด่นมากตรงยอดไอ้ทองๆเนี่ยนะแล้วก็นี่คือทางเข้าแล้วเข้ามาจากทางด้านนั้นเข้ามาก็มี WC ซื้อตั๋วทางนี้นี่เราเข้ามาจากทางนี้มีแบบให้ซื้อแยกนะถ้าเกิดว่าเอาออดิโอไกลก็เพิ่ม500เหรออืมปิดวันพุธวันนี้วันอะไรจะบอกว่าวันพุธวันนี้วันเฮ้ยดูวันปิดเลยวันนี้วันพุธดวงเรานี่มันมาคู่กับการปิดของมิวเซียมจริงๆจริงๆแล้วออฟก็ดูมาก่อนแล้วนะว่ามันปิดวันพุธอ่ะคือวันนี้วันพุธแต่ว่าบังเอิญโปรแกรมเดิมเราไม่ได้จะมาที่นี่ตอนวันนี้ไงเราจะมาตอนวันอื่นแต่บังเอิญว่ามีการเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยทำให้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลื่อนมาอันนี้โดยออฟก็ลืมดูไปว่ามันปิดวันพุธแต่ว่าเรายังเดินเข้าไปได้อยู่นะโบสถ์ยอดทองที่เราจะเห็นจากที่ไกลๆนี่คือเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอลคาทีดรัลซึ่งจะต้องมีค่าเข้าอยู่550รูเบิลเราก็กะจะเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าดันพลาดมาเปลี่ยนวันเสร็จแล้วก็ดันมาชนวันพุธคือแต่โบสถ์เนี้ยเขาเข้าได้นะเขาเข้าได้ทุกวันแต่ว่ามัน550อ่ะถ้าเทียบตั๋วรวม750ที่เข้าได้ตั้ง7อย่างเนี่ยใครจะมันจะไปทำใจซื้อแต่ตั๋วเข้าโบสถ์อย่างเดียวได้แต่ก็เขาก็ใจดีนะเนี่ยมีคนมาเดินเยอะแยะเลยเนี่ยเดินฟรีแต่ถ้าว่าจะเข้าที่ไหนก็ต้องเสียเงินเท่านั้นเองจะไปไหนก่อนดีนี่คือด้านหน้าขนาดวันนี้นะก็ยังจะคนเยอะขนาดนี้ค่าเข้า550รูเบิลนะมันไม่คุ้มเพราะปกติคอมบายทิเก็ตเขาได้7ที่วันนี้ซื้อคอมบายทิเก็ตเขาได้แค่2ที่ก็ยังมีคนต่อคิวเข้ากันเยอะขนาดนี้อ๊อฟยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าอันนี้มีอะไรเด็ดตั้งไว้ว่าจะมาแต่อ๊อฟยังไม่ค่อยรู้ว่ามีอะไรเด็ดแต่อย่างน้อยบทนี้ก็เด่นมากบัตร550เลยยังทำใจไม่ได้ที่นี่เนี่ยคนเยอะมากอ่ะคล้ายๆตุรกีที่เราเคยไปไปไหนก็คนเยอะฉะนั้นก็ต่อให้เข้าอะไรก็จะใช้เวลาเข้าไปดูเฉยๆหรือเข้าไปทำพิธีแต่เห็นมีคนถือธงนำด้วยเหมือนมากับทัวร์แสดงว่าทัวร์ก็พามาที่นี่โอ้มีอีกกลุ่มใหญ่อันนี้ดูด้านหลังตอนนี้กำลังเดินวนไปวนมามีแต่ป้ายไม่มีทางเข้ามันไกลอย่าไปเดินเลยทำไมเสียงเหมือนสงครามเลยอ่ะเสียงโอ้โหเหมือนสงครามเลยอ่ะทำไมตรงนี้มันเงียบจังตรงถนนเส้นหลักนะดูหูคนเต็มเลยอ่ะคือเขาจำลองเสียงสงครามหรือเปล่าอะไรที่หัวมันเงียบมากเลยนะแล้วแถมมีเสียงหูดด้วยอ่ะที่เนี้ยเสียอย่างนะน่าจะมีป้ายแบบชี้ว่าเออทางนี้ไปตึกนี้ทางนี้ทางตึกนี้ทางนี้เราก็ไม่รู้ว่าตึกไหนเป็นตึกไหนอ่ะ Staff Officer Wing มันมีเอาตรงหน้าตึกแบบเล็กเนี่ยแต่ป้ายมันอยู่นี่แล้วประตูมันอยู่ไหนวะประตูทางเข้าก็ไม่รู้เฮ้ยจริงๆนะมันน่ากลัวมากเลยมันเงียบเงี้ยมาตอนคืนThe Russian Money Museum เขามีป้ายบอกนะแต่เป็นภาษารัสเซียหมดเลยคือคุณช่วยพิมพ์ป้ายใหม่ให้มันมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างในคุณช่วยไปเรียนภาษารัสเซียหน่อย เดี๋ยวดิจะขายตัวคนต่างชาตินะก็ต้องมีอะไรหนับหนุนนิดนึงจะมาประเทศเขาก็หัดศึกษาตัวอักษรบ้านเขาบ้าง คือจะบอกว่าอ่านออกแต่แปลไม่ออกนี่สิอ่านออกมาเลยต่อไปออฟจะได้พิมพ์อ่านออกแต่แปลไม่ออกมันจะมีประโยชน์อะไรอะอย่างตัวเนี้ยA ก็คือ A ใช่ไหม P คือ R T คือ T N คือ I อะไรอ่ะ R Three N Ninsky Kavalia ภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ค่อยออกเลย Kavalia เหรอไม่ใช่ใช่ไหมแต่ก็ถือว่าโอเคระดับนึงนะเพราะว่าเขาให้เราเข้าเดินเข้ามาได้ฟรีๆแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้ามิวเซียมอะไรก็ค่อยซื้อตั๋วเข้าไปแต่ว่ารอบๆเนี่ยคือให้เดินเข้ามาฟรีของเขาอยู่บนรถเมล์เราสามารถมองได้อีกฝั่งนึงด้วยห้องน้ำในรถเมล์อุบาทมากตั้ง30รูเบิลเป็นประสบการณ์เข้าห้องน้ำที่อุบาทมากตอนที่ยืนอ่ะเราสามารถมองเห็นคนข้างๆได้ด้วยอย่างเงี้ยเราทำอะไรคนก็อาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าใครเข้าประตูนี้มาแล้วนะแล้วเจอห้องน้ำที่เป็นรถเมล์แบบนี้นะอย่าหลงกลเข้านะกระดาษก็ไม่มีห้องก็เล็กเหม็นเหมือนเป็นห้องน้ำคุกอ่ะอันนี้มันเป็นที่เที่ยวที่น่าจะยอดฮิตแบบท็อป3นะของเซนต์ปีเตอร์เลยนะแต่ว่าห้องน้ำมันน้อยมากอ่ะรู้สึกแบบติดตามากออฟถามแล้วนะก่อนเข้าอ่ะไปเข้าตรงนั้นไม่ดีกว่าเหรอถามสิบเท่ากันด้วยก็เมื่อกี้ก็ถามแล้วไงว่ามันต้องผ่านไหมแล้วมันเดินไกลไหมเขาก็บอกว่าก็เดินไกลอยู่เหมือนกันแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีเรายังไม่ได้เข้าอ่ะแต่ถ้าประเมินแล้วเป็นรถแบบนี้ไม่น่าจะดีอยู่เลยห้องน้ำตรงนี้ก็มีเพิ่งจะเห็นพิพิธภัณฑ์เครื่องทรมานของยุคกลางทรมานคนตัดหัวเสียบประจันหมายความว่าเราซื้อ750มาแล้วก็ยังต้องมาเสียตรงนี้อีกนะอันนี้300นะคือให้เดินขึ้นไปเดินดูวิวอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ไหมเขาต้องมาเก็บตังค์กับเรื่องแบบนี้ด้วยนะทำไมต้องมังงกกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะอ้าวตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ Canon Shooting at Noon เป็นทางเดินข้างบนกำแพงทางเข้าตรงนี้แล้วก็โบสถ์ตรงนี้นึกถึงคนที่สมัยโบราณนะที่เขาแบบยุคสงครามเป็นนักโทษโดนประหารโดนทรมานโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะแบบทรมานนะแต่ยุคเรานี่มาแบบสนุกสนานมากเลยสนุกสนานกับการเล่นเครื่องตัดหัวเล่นเครื่องตัดหัวนึกถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเครื่องตัดหัวจริงๆแล้วยุคนั้นอ่ะเนาะมันเป็นเครื่องทรมานนะคือมันทรมานนะมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆหลับสบายตายมันไม่ใช่ไงมันทรมานก่อนตายไงเป็นรุ่นหลังเนาะเราก็รู้สึกโอ้สนุกสนานบ้านผีสิงห้ามาแยกร่างเอามานอนเครื่องเสร็จแล้วก็จับขึงเสร็จแล้วก็แขนทางนึงขาทางนึงไม่น่าเชื่อเนาะว่าแค่ไม่กี่ร้อยปีนี่กลายเป็นเหมือนสวนสนุกเป็นความสนุกของคนรุ่นหลังเนาะว่าไหมเออตกลงคนรุ่นหลังโหดร้ายขึ้นใช่ไหมแล้วบ้องบอกจริงมีเซียมประเภทเครื่องทรมานหรือเครื่องอะไรที่ใช้ฆ่าคนยกเว้นดาบกับปืนนะอันนั้นโอเคแต่พวกเครื่องทรมานไม่ชอบดูเลยไอรอนไมเดนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นโรงศพที่มีหนามเยอะๆอยู่ข้างในอะจับคนไปใส่นะเสร็จแล้วก็ปิดลงมาอยากจะไปเดินดูตรงชายหาดอ่ะอุ้ยตรงนี้เป็นท่าเรือที่สวยมากเลยสวยทัวเรือเหมือนกับที่อื่นที่เราเห็นได้ตามริมน้ำที่เนี่ยแต่ว่าราคาถูกกว่าก็คือ650รูเบิลก็ประมาณชั่วโมงนิดๆที่อื่นอ่ะที่เคยเห็นก็จะเป็น750แต่เกิดว่าล่องตอนกลางคืนก็900 1ชั่วโมงครึ่งไอ้ท่าเรือเมื่อกี้คือเนวาเกตอันนี้มันต้องเป็นป้ายใหม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมีป้ายเดียวที่มีภาษาจีนป้ายอื่นไม่มีภาษาจีนเลยนะมีภาษาอังกฤษให้ก็บุญแล้วอยากจะบอกว่ามิวเซียมที่นี่นะมีแต่คนเข้าไอ้โบสถ์ทองทองอันอื่นไม่ต้องสนใจไม่มีใครเข้าเลยอ่ะน่าสงสารเนอะคือแบบว่าพนักงานเขานั่งแบบเหงามากอ่ะแล้วพนักงานที่นี่นะเขาไม่เชิญชวนเขาไม่ง้ออะไรเลยนะพอเราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บปกติแล้วมันก็ต้องมีคนแบบว่าเอาเชิญค่ะสวัสดีค่ะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเขาก็ทำอะไรของเขาไปปกติเออดีนะเรารู้สึกไม่กดดันดีไงเราฉันแค่อยากจะเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรเฉยๆเหมือนร้านขายของที่วางของแบบหลบๆของดีนะแต่วางของหลบๆแต่ลูกค้าแอบเห็นแบบเอ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรราคาก็ไม่บอกนะลูกค้าก็เดินเข้ามาในร้านก็มองๆอะไรอะอะไรแล้วคนขายก็นั่งกดมือไม่รู้ทำอะไรก็นั่งกดมือถือยังไม่สนใจลูกค้าไม่รู้ว่าเรืออะไรเดินออกไปทั้งที่ถ้าวางโชว์ปุ๊บอาจจะลูกค้าจะเข้าแล้วคนเยอะมากเลยนะที่เนี่ยพวกเราอ่ะก็มาแต่เฉพาะตรงโบสถ์ทองทองนั่นไงแต่ตรงอื่นอ่ะมันก็มีมิวเซียมอื่นๆใช่ไหมแล้วแบบมันน่าสงสารเขาอ่ะมันเหงามากอ่ะตรงโบสถ์ทองทองอ่ะคนต่อแถวแบบยาวมากต้องรอนานมากกว่าจะได้เข้าอย่างเงี้ยอันนี้มิวเซียมดีอาร์เซนอลคนมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะไปแล้ว เหมือนเล่าเลยอันนี้คือแผนที่ของปีเตอร์แอนด์พอลฟอร์เทรสนะสถานที่ที่บอกตรงเนี้ยมันเยอะมากแต่ว่าเอาจากที่ออฟดูมาดีกว่าทางเข้าหลักก็คือตรงนี้ทางขวาสุดมาจากเมโทรกอคอฟสกายาคือมันมาจากข้างบนนะเดินลงมาไม่เท่าไหร่ก็จะเจอข้ามแม่น้ำมาคือตรงเนี้ยมันเป็นเกาะอยู่จริงๆอยากเรียกว่าทะเลเพราะจริงๆมันคือทะเลแต่เขาเรียกแม่น้ำเนวาพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมที่ซื้อตั๋วมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆข้างหน้าสุดนี่แหละซึ่งตั๋วเนี่ยมันก็จะมีแบบคอมไบติเกตก็คือ750รูเบิลเนี่ยเข้าได้7อย่างเขาจะมีลิสต์บอกในนั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบแยกก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วสถานที่หลักของที่นี่ก็คือนี่เลยเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอลคาทีดรัลตรงนี้ซึ่งมียอดทองแบบสูงมากเราจะสามารถมองเห็นได้จากไกลๆได้แล้วก็เ
History of St. Petersburg เสร็จแล้วก็มี Torture Instrument in Middle Ages ก็คือมิวเซียมเครื่องทรมานในสมัยยุคกลางเสร็จแล้วก็มี Space and Technology Museum ทางด้านนี้ที่ตั้งไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าจากที่ทำมามันก็คืออันนี้เราก็เข้าได้เหรอก็เข้าได้แต่ละที่มันก็เล็กๆนะว่ามันใช่ๆเสร็จแล้วก็มีเดอะมินท์น่าจะเกี่ยวกับพวกการขุดเหมืองอะไรพวกเนี้ยเดอะมินท์เสร็จแล้วก็มีคุกมีเบอร์4มีคุกบัสชันพรีเซนต์แล้วก็ตรงนี้ข้างล่างต้องเสียตังค์ต่างหากแคนนอนชูตติ้งแอดนูนก็คงเป็นปืนใหญ่อ๋อเป็นจุดที่อย่างนี้ไงถ้าเรือแบบมันวิ่งผ่านบาร์ปุ๊บเนี่ยปืนใหญ่จ่ออยู่แล้วยิงแต่ต้องเสียตังค์เพิ่มก็คือมันเป็นบันไดเดินขึ้นเนี่ยมันจะมีทางเดินอยู่ข้างบนกำแพงเนี่ยเสียตังค์เพิ่มอีก300ก็คือทางเดินน่าจะยาวมาตลอดแนวข้างล่างเนี่ยเฮ้ยมันมีสะพานตรงนี้ด้วยคงต้องเข้าตึกอะไรสักอย่างแล้วถึงจะหรือว่าสวนสงสัยมันไม่ได้ให้เข้าแน่เลยว่ะถ้าไม่ได้ซื้อบัตรอ่ะคือวันนี้เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาปิดบัตรเข้า7อย่าง750นั่นน่ะมันส่วนใหญ่ปิดแต่ว่าโบสถ์อ่ะเปิดอยู่เปิดแต่โบสถ์กับไอ้เครื่องทรมานเนี่ยเหมือนทัวร์เลยอ่ะลูกทัวร์มีคนเดียวมีลูกทัวร์หลายคนลูกทัวร์เรามีเป็นพันที่ดูคลิปอยู่ใช่มั้ยคลิปนี้จะถึง 1,000 นี่ทางเข้าชายหาดอยู่ทางนี้นี่เองนึกว่าทางเข้าจะลึกลับขนาดไหนอันนี้คือทางเข้าหลักใช่ไหมเดินผ่านรั้วมาก็ได้เลยนะง่ายจุ๊บเรามานั่งปิกนิกกันตรงนี้ไหมดูสงบดีโอ้ตรงนี้มันเป็นที่จอดรถทัวร์หรอรถทัวร์มันเข้ามาในนี้ได้ด้วยหรอนั่งตรงนี้เลยไหมเนี่ยแดดไม่ค่อยมีด้วยวันนี้เราได้ที่นั่งกินแบบวิวดีมากพอดีว่าพระอาทิตย์วันนี้อายก็เลยไม่ร้อนโอ้เข้าไปในนี้ได้ด้วยเราดูวงได้ด้วยเราไม่ต้องก้มแต่พอดีเลยเหม็นน่ะเหม็นอะไรเนี่ยใครมาแอบขี้ตรงนี้โอ้